ู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวสีสันนะคะเป็นการแข่งขันเขาบอกว่าเป็นคนเหล็กที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก คนที่ได้แชมป์นี่เขายกได้มากน้ำหนักถึง500กิโลกรัมคุณปุ๊กเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามนุษย์จอมพลังคนนี้จะเป็นใครครับคนนี้ก็ชื่อว่าเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้ไม่ใช่ผีน่ารักนะครับแต่ว่าเขาคือเอ็ดดี้ฮอลนะครับใช่แล้วครับก็นี่เป็นการยกน้ำหนักของเขาผู้ชมเห็นลูกที่น้ำหนักเนี่ย500กิโลกรัมหรือประมาณครึ่งตันโอ้โหเยอะมากแล้วจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันเนี่ยครับโอ้คุณพลอยคุณเอ็มดูยกรถนะฮะรถยนต์ทั้งคันเนี่ยยกรถแล้วก็นี่เป็นยกคล้ายกับน้ำหนักที่เขาแบกเอาไว้คล้ายเป็นกระสุนนะแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากยกเอ็ดดี้เขายก500กิโลกรัมไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับถึงแม้ว่าจะทำลายสถิติอันดับโลกก็จริงแต่เจ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าก็มีอาการอย่างที่คุณมันก็เกรงนะครับเกรงแล้วปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเส้นเลือดในสมองแตกนะโอ้โหคือก็ต้องบอกว่ามันสูบฉีดนะครับเลือดพอยกอะไรหนักแล้วมันมีการสูบฉีดได้อะไรดีมากนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวกีฬาในวันนี้ครับติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ12:45 นวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ